สวัสดีค่ะจอยเพิ่งเลิกงานมามากินข้าวหิวทุกคนเอ้ยเลิกงานมาก็อาบน้ำก่อนไม่ใช่ล้างหม้อล้างอะไรที่จากมาจากทำงานแล้วก็พอล้างเสร็จก็อาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็ต้องหาอะไรกินมันไม่มีอะไรกินทุกคนพอดีจะไปเจอในตู้แช่แข็งจะทำน้ำยาขนมจีนไว้ตั้งแต่วันก่อนหลายวันหลายอาทิตย์มาแล้วแล้วจะก็มันเหลือแล้วจะก็ไปแช่แข็งไว้เนาะทุกคนแล้วก็จะเอาก็เอาออกมาละลายแล้วก็เนี่ยค่ะกินง่ายๆแล้วก็มาต้มขาไก่เพิ่มเนาะเดี๋ยวมากินกันเลยค่ะเดี๋ยวเทเนี่ยก็เหลือน้ำยาเหลือจานหนึ่งพอดีทุกคนเอ้ยช่วยชีวิตได้เลยวันเนี้ยหิวเติมพริกนิดนึงชีวิตแม่ค้าทุกคนเอ้ยทำอาหารขายก็จริงนะแต่เราทำให้ฝรั่งกินมันก็ไม่เผ็ดเนาะทุกคนเราก็อยากกินอะไรแซ่บๆเลยเนี่ยเนี่ยก็มาได้แค่นี้ทุกคนกินง่ายๆเนาะเราหิวอยากกินอะไรแล้วก็ออกไปปะหน้าปากซอยไปหาซื้อกินไม่ได้เหมือนคนที่อยู่เมืองไทยนะก็ต้องเอาแบบนี้แหละทุกคนเอ้ยกินตามมีตามเกิดมาๆไม่พูดมากมากินกันเลยค่ะนี่ขนมจีนตีนไก่เอาออกมาจากตู้แช่แข็งมาค่ะมากินกันเลยก่อนอื่นก่อนจะกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Joy Sophia Norway Channel ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะมากินกันเลยขออนุญาตใช้มือนะคะนี่กินผักจอยก็มีแค่นี้ค่ะผักก็ลื้อๆเอาในตู้เย็นที่เหลือๆไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรเลยมีผักกาดขาวมีหอมแดงแล้วก็ต้นหอมนิดนึงนี่ค่ะโอ้น้ำลายไหลมาทุกคนโอ้ของเหลือก็อร่อยได้นะThank you.
ตีนไก่อย่าต้มให้เปื่อยมากนะทุกคนต้มเปื่อยมากมันจะไม่ค่อยมันน้องโซเฟียหายดีแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากมากนะคะทุกกำลังใจทุกคำถามที่ถามมาหาน้องโซเฟียนะคะน้องหายดีแล้วแต่ว่ายังคัดจมูกนิดๆจนเลยไม่ให้ไปโรงเรียนทั้งอาทิตย์เลยค่ะอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์หน้าเขามีแบบว่ากิจกรรมของโรงเรียนคนเด็กที่ขึ้นป.6 อ่ะเขาจะพาไปเหมือนกับว่าไปเข้าค่ายอ่ะค่ะทุกคนเข้าค่ายเหมือนค่ายลูกเสือบ้านเราเนาะถ้าพูดเหมือนเป็นที่บ้านเราก็เหมือนค่ายเข้าค่ายลูกเสืออาทิตย์หนึ่งไปตั้งแต่วันจันทร์ตอนเที่ยงของวันจันทร์แล้วก็กลับมาวันศุกร์นั่นแหละน้องจะไปอยู่กับโรงเรียนเขาอ่ะนั่นแหละจอยก็เลยคิดว่าก็เลยให้เขาอยู่บ้านเขาจะได้แบบว่าบ่มตัวเองรักษาแบบสุขภาพให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ตรงนู้นมันจะแบบอาจจะไปเจอฝนเจอนู่นเจอนี่กลัวร่างกายเขาจะไม่รับไม่ไหวก็เลยให้เขาหยุดไปเลยเพราะว่ากิจกรรมวันนี้โรงเรียนเขาได้บอกเขาได้บอกนักเรียนตั้งแต่แบบว่าเป็นปีมาแล้วเด็กๆ เขาก็จะแบบว่าตื่นเต้นล่าเริงอะไรกันอย่างเงี้ยเขาจะได้ไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนเข้าค่ายกันอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นเขาก็อยากไปถ้าเกิดร่างกายเขาไม่ดีไม่ให้เขาไปเขาก็จะแบบว่าเนาะเด็กอะกลัวเขาเสียใจนั่นแหละก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นห่วงนะคะกินมือมันก็จะแซ่บอย่างเงี้ยเนาะจะเป็นคนชอบกินมากไอเนี่ยไอหอมแดงกับขนมจีนเนี่ย
น้ำก็จะน้อยหน่อยนะทุกคนไม่มีน้ำซดเลยใครที่อยู่เมืองนอกอากาศหนาวๆทุกคนถ้าใครกินได้เนี่ยพวกหอมแดงหอมกระเทียมอะไรพวกนี้ทุกคนกินเข้าไปค่ะทำให้เราไม่เป็นหวัดง่ายอ่ะกับทุกคนถ้าใครกินได้เราอยู่เมืองหนาวๆไม่ค่อยเป็นหวัดอ่ะหมดละเหลือตีนไก่เดี๋ยวจะไปแทะต่อคลิปมันยาวแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Joy Sophia Norway Channel ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ